แล้วครับอาจารย์คำพองวันนี้อาจารย์หญิงจะมาทวนคืนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจะทวนคืนเกี่ยวกับอย่างนั้นเราไปเบิ่งหัวข้อกันเลยสำหรับบททวนคืนในวันนี้อาจารย์จะทวนคืนเกี่ยวกับรูปเลขาคณิตรูปเลขาคณิตที่พวกเราเคยเรียนนะอาจารย์มีรูปแง่1รูป3แจ2รูป4แจ3รูปวงมนในนั้นรูป4แจจะประกอบไปด้วยรูป4แจซ่าและรูปจัตุรัสสำหรับสิ่งที่เราจะทวนคืนในข้อนี้แม่นไอ้พวกเจ้าสังเกตสังเกตบางรูปเองรูปกอรูปขอรูปคอไอ้สังเกตบางโดยรวมว่าแต่ละรูปมันเป็นยังไงตัวอย่างรูปกอเบิ่งมันมีเป็นรูปหนังมันเป็นรูปซีเจซ่าเพราะว่ามันมีอยู่ซีเจแต่ละเจมันเป็นรูปมุมซ่ารูปคอคือกันเจทั้งซีเจของมันเป็นรูปซีเจซ่าสำหรับรูปคอรูปจัตุรัสมันจะแตกต่างจากรูปซีเจซ่าหนึ่งเพราะว่าแต่ละข้างของรูปจัตุรัสนี้มันจะเท่ากันเอาไปอ่านดูสิ่งที่เราจะทวนคือเลยถ้าเราจะถ้าเราตัดเสียที่เป็นรูปซีเจซ่าและรูปจัตุรัสตามห้อยพักแต่รูปกอขอคอรูปใดจะเป็นรูปสามเจซ่าตัวอย่างมาอาจารย์มีเกียร์แต่ละใบตัวอย่างเกียร์รูปกอเป็นรูปซีเจซ่าอาจารย์ตัดออกมาอาจารย์ตัดตามห้อยแค่เดินลงมาได้แล้วสิ่งส่วนของรูปกอที่1ขอที่2ขอตัดตามวยออกมาดิขอแล้วที่3ขอขอเข้ามาสังเกตเลยว่าขอขอขอรูปแบบเป็นรูป33เจซ่านี่มันรูปขอสังเกตเบิ่งแต่ละมุมของมันรูปขออันนี้เป็นรูปขอและสุดท้ายรูปขอฉะนั้นจึงว่าได้ว่าภายในรูปขอรูปขอรูปขอจะมีเพียงรูปเดียวที่เป็นรูปสามเจซ่าจากการตัดตามหัวเจียวออกมานั่นคือรูปขอเพราะว่าอยู่ในรูปขอที่จะมีอยู่1มุมซ่ามุมซ่าก็คือมุม90องศาซึ่งประเทศกับพื้นมันจะตั้งซ่ากับลงสูงนี่มุมซ่าคือมุม90องศาฉะนั้นให้พวกหลานไปสังเกตเบิ่งรูปหรือว่าภาพโลภาพเบิ่งตามอาจารย์ที่กำหนดให้แล้วสำหรับบทเรียนในข้อนี้แม่นหมดซั่นนี้แล้วต่อไปจะเป็นรูปเลขาคณิตรูปใดนั้นให้พวกหลานตามมาชมนะครับฟังในคลิปต่อไปได้ขอบใจ